Miss Peregrine Home for Peculiar Children บ้านเพอร์กินเด็กสุดมหัศจรรย์เรื่องเล่าหลอกเด็กที่คุณปู่เคยเล่าให้เจคอบหรือเจคฟังก่อนนอนเกี่ยวกับบ้านพักลึกลับที่รับอุปการะเด็กๆผู้มีพลังแปลกๆซึ่งครั้งหนึ่งปู่ของเขาเคยได้ไปเยือนและปัจจุบันนี้ก็กำลังตกอยู่ในการตามล่าจากอสุรกายสุดน่ากลัวเรื่องเล่าของคุณปู่ที่เป็นเพียงนิทานหลอกเด็กกลับกลายเป็นเรื่องจริงเมื่อเจคต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่คุณปู่ของเขาต้องตายไปอย่างมีปริศนาทำให้เจคต้องย้อนกลับมาพิสูจน์ว่าเรื่องเล่าของคุณปู่เป็นจริงหรือไม่ณบ้านพักของเด็กๆที่มีคุณเพอร์กินเป็นผู้ดูแลนี่คือเรื่องราวย่อๆของหนังดาร์กแฟนตาซีผจญภัยในปี2016ค่ะเชื่อว่าผู้ติดตามที่รักในการดูหนังแฟนตาซีเหมือนกันเนี่ยน่าจะไม่พลาดหนังเรื่องนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาล้วงลึกไปกับ13เรื่องราวจากมิสเพอร์กินกันค่ะ 1. บ้านเพอร์กินเด็กสุดมหัศจรรย์เป็นหนังที่สร้างมาจากหนังสือที่ใช้ชื่อในภาษาไทยว่าบ้านหลอนเด็กประหลาดโดยผู้แต่งแรมสันลิกซึ่งเนื้อเรื่องได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายสุดหลอนที่ผู้เขียนได้เก็บสะสมเอาไว้รูปภาพต่างๆที่นำมาประกอบในนิยายเล่มนี้นะคะเป็นรูปถ่ายในอดีตที่บางก็เกิดจากการถ่ายด้วยเทคนิคที่ซ้อนภาพกันหลอกตาหรือฟิล์มเสียค่ะแต่ในอดีตนั้นสามารถเลือกลบช็อตที่ถ่ายพลาดไม่ได้คือมันไม่สามารถดีลิททิ้งได้แบบกล้องดิจิตอลอย่างปัจจุบันนี้ค่ะภาพเหล่านี้จึงกลายเป็นภาพเสียที่ออกมาดูน่าสยดสยองและถูกโยนทิ้งหรือถูกลืมเลือนไปแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะรูปภาพโบราณเหล่านี้เนี่ยมีการประมูลขายมีนักสะสมรูปภาพที่ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อภาพอันน่าสยดสยองพวกนี้มาค่ะในหนังสือท้ายเล่มนะคะแรมสันลิกผู้แต่งนิยายเรื่องนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าภาพทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้คือภาพถ่ายโบราณของจริงที่เราหามาได้ยกเว้นบางส่วนที่มีการตัดแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยตามความจำเป็นภาพเหล่านี้ได้รับความอนุเคราะห์จัดหามาเป็นการส่วนตัวโดยนักสะสม10ท่านผู้ใช้เวลาหลายปีหลายชั่วโมงคุ้ยหาภาพถ่ายที่ผสมปนกันตามถังขยะใบยักษ์ในตลาดนัดมือ2ร้านค้าของเก่าและงานเปิดท้ายขายของต่างๆเพื่อมองหาภาพถ่ายสภาพดีไม่กี่ใบกอบกู้ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญและจับกุมความงามที่ถูกละเลยและส่วนมากจะอยู่ในถังขยะงานของพวกเขาเหล่านี้คือการลงแรงอันแสนน่าเบื่อทว่าทำด้วยใจรักผมคิดว่าพวกเขาคือวีรบุรุษผู้อยู่เบื้องหลังโลกแห่งภาพถ่ายเลยทีเดียวนี่คือท้ายเล่มนะคะที่ผู้เขียนได้กล่าวเอาไว้เพื่อสรรเสริญเจ้าของภาพถ่ายเหล่านี้นะคะหูไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าภาพเสียหรือภาพที่ดูน่ากลัวเนี่ยจะกลายเป็นภาพหายากและมีคุณค่าซ่อนอยู่ในรูปภาพเหล่านี้จนผู้เขียนนะสามารถนำมาผูกเป็นเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านในหนังสือและถ่ายทอดมาสู่ในโลกภาพยนตร์กลายเป็นหนังเรื่องนี้ได้ค่ะ 2. สถานที่ถ่ายทำในหนังเรื่องนี้คือคฤหาสน์ชวนขนลุกในเบลเยียมหนังแฟนตาซีหลายเรื่องนะคะเลือกที่จะใช้ฉากและ CG ในการถ่ายทำแทนการใช้สถานที่จริงๆค่ะแต่สำหรับหนังเรื่องบ้านเพอร์กินเด็กสุดมหัศจรรย์นะคะสถานที่ส่วนใหญ่ในหนังเรื่องนี้เป็นสถานที่จริงค่ะฉากบนเกาะคือหมู่บ้านแคลนโฮมที่ตั้งอยู่บนเกาะคอร์นวอลของประเทศอังกฤษค่ะมีประชากรอาศัยอยู่เพียง40คนเท่านั้นส่วนคฤหาสน์ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะแต่เป็นคฤหาสน์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสตศักราชที่19ในประเทศเบลเยียมชื่อว่าคฤหาสน์โทรเลฮอฟแม้จะเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้เมืองนะคะแต่กลับโอบล้อมไปด้วยต้นไม้หนาทึบเหมือนกับว่าคฤหาสน์หลังนี้ซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะมันจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากในการใช้เป็นฉากบ้านพักของเด็กๆที่แสนลึกลับเหล่านี้
3. เหยี่ยวแพรกรินเป็นสัตว์ที่บินเร็วที่สุดในโลกชื่อของคุณแพรกรินนะคะก็คือนกชนิดเดียวกันกับที่เธอแปลงร่างค่ะนั่นก็คือเหยี่ยวแพรกรินเจ้าของสถิติสัตว์ที่บินเร็วที่สุดในโลกสามารถทำความเร็วได้ถึง389กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่หุบปีกพุ่งลงโฉบเหยื่อมันเร็วมากจนต้องมีวิวัฒนาการงอกกระดูกพิเศษในรูจมูกเพื่อกันลมที่พุ่งเข้ามาใส่หน้าไม่ให้อัดสมองจนสลบไปค่ะมันจะล่าสัตว์กลางอากาศซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้ความเร็วสูงมากในการพุ่งเข้าหาเหยื่อก่อนที่เหยื่อจะรู้ตัวเหยี่ยวแพรกรินจัดอยู่ในวงเหยี่ยวปีกแหลมค่ะเป็นนกที่กินนกด้วยกันเป็นอาหารเช่นนกพิราบเป็นต้น4. หนังสือนิยายบ้านหลอนเด็กประหลาดมีจำนวน6เล่มโดยผู้แต่งแรมสันลิกตัวหนังสร้างจากหนังสือเล่มแรกค่ะซึ่งขึ้นแท่นหนังสือขายดีติดอันดับถึง70สัปดาห์ของนิวยอร์กไทม์แปลไทยและจะจำหน่ายในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์และข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะก็คือเล่ม6ซึ่งถือว่าเป็นเล่มจบบทสรุปของเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยกำลังจะวางจำหน่ายในปีหน้าด้วยค่ะ 5. ทิมเบอร์ตันผู้กำกับจากเอ็ดเวิร์ดเซเซอร์แฮนด์ปีเตอร์จูอิสสวีนี่ทอดอลิซอินวันเดอร์แลนด์และดาร์คชาโดว์สก็เป็นแฟนนิยายเรื่องมิสเพอร์กินด้วยก่อนที่จะรู้ว่าต้องมากำกับหนังเรื่องนี้ซึ่งเขาก็ยินดีเป็นอย่างมากและผู้เขียนเองก็เห็นว่าผู้กำกับคนนี้แหละเหมาะที่สุดมีอีสเตอร์เอ็กที่ผู้กำกับแอบใส่ซิมโบลิกผลงานของตัวเองลงไปด้วยอย่างเช่นส่วนหน้าบ้านพักที่มีต้นไม้ตัดแต่งเป็นรูปต่างๆเหมือนกับในเรื่องเอ็ดเวิร์ดซิสเซอร์แฮนด์ฉากที่คุณปู่เล่านิทานบนเตียงนะคะเหมือนกับเรื่องบิ๊กฟิชทางเดินตรงท่าเรือค่ะฉากนี้เหมือนกับเรื่องสวีนี่ทอดในโรงละครเก่านะคะมีโครงหุ่นของช้างดัมโบ้ค่ะท่านหมุนในโรงละครเก่าด้วยนะคะเหมือนกับผลงานการกำกับ MV เพลง Here With Me ของ The Killers ค่ะฉากเอมมาบลูมตอนจบเรื่องค่ะที่ยืนอยู่บนหัวเรือเหมือนกับ Alice in Wonderlandและอีสเตอร์เอ็กสุดท้ายนะคะเป็นตัวผู้กำกับทิมเบอร์ตันเองค่ะโผล่มาที่เครื่องเล่นกำลังโดนเจ้าโครงกระดูกปาใส่หน้าพอดีเลยค่ะ 7. พลังของเอมม่าและโอลิฟถูกสลับกันอย่างที่เห็นค่ะว่าในหนังเอมม่าบลูมนางเอกของเรื่องนั้นพลังของเธอคือตัวเบาจนสามารถลอยไปกลางอากาศได้รวมถึงมีพลังในการเป่าอากาศได้อย่างมหาศาลแต่จริงๆแล้วนั้นในหนังสือพลังของเธอคือการสร้างไฟค่ะซึ่งถูกสลับกับโอลิฟสาวพลังไฟซึ่งผู้กำกับและผู้เขียนบทเนี่ยได้หารือกันแล้วเห็นว่าในส่วนของหนังสือเนี่ยพลังไฟดูจะมีแอร์ไทม์ด้วยกันไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าสลับให้นางเอกเนี่ยมีพลังตัวเบาลอยได้ก็จะมีซีนที่ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้อินเลิฟกันง่ายขึ้นค่ะ 8. คุณแพรกรินได้รับฉายาว่าเป็นแมรี่ป๊อปปินเวอร์ชันดาร์กคุณแพรกรินหรือว่ามิสแพรกรินเนี่ยรับบทโดยอีวากรีนค่ะได้ร่วมงานกับผู้กำกับทิมเบอร์ตันมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือ Dark Shadow นั่นเองเรื่องที่3คือดัมโบเรื่องนี้อีวากรีนรับบทเป็นครูใหญ่ของบ้านค่ะสามารถแปลงร่างเป็นนกเพลกินและสร้างวังวนเวลาได้คนกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าแอมบรีนค่ะ 9. นอกจากคุณเพลกินแล้วเนี่ยยังมีแอมบรีนที่คอยดูแลเด็กประหลาดจากวังวนต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะในเรื่องมีอีกคนนึงที่มีชื่อว่ามิสอวเซตซึ่งแปลงร่างเป็นนกอวเซตค่ะเป็นนกสกุลปากงอนรับบทโดยจูดี้แดนซ์ค่ะ 10. ชุดแต่งกายในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้คอลลินเอ็ดวูดนักออกแบบเครื่องแต่งกายเจ้าของรางวัลออสการ์3รางวัลเคยร่วมงานกับทิมเบอร์ตันมาแล้วถึง13เรื่องค่ะและได้รางวัลออสการ์ในหนังของทิมเบอร์ตันเรื่อง Alice in Wonderland นั่นเองค่ะ
11เอซ่าบัตเตอร์ฟิลด์รับบทเจคเด็กชายที่เข้าสังคมไม่เก่งและยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีความสามารถอะไรติดตัวมาซึ่งเอซ่านั้นเคยได้รับบทเป็นเด็กที่ไม่เข้าสังคมมาแล้วในฮูโก้และเอ็นเดอร์สเกมค่ะรวมไปถึงยังมีภาพยนตร์ที่เอซ่าได้เล่นนะคะที่มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันอีกหลายเรื่องค่ะผลงานล่าสุดก็คือซีรีส์ทาง Netflix เรื่อง Sex Education ซึ่งก็รับบทเป็นเด็กที่เข้าสังคมไม่เก่งอีกเช่นเคยค่ะ12. โปสเตอร์เวอร์ชันที่เจคจุงเอมมาบรูมที่กำลังรออยู่ด้วยเชือกเป็นการออกแบบโปสเตอร์ขึ้นมาเพื่อคารวะฉากเปิดตัวของหนังขาวดำในตำนานเรื่อง Eight and a Halfและ13ค่ะ10เด็กสุดมหัศจรรย์แห่งบ้านเพอร์กินรวมถึงเจคและคุณเพอร์กินนั้นล้วนแล้วถูกสร้างขึ้นมาจากรูปถ่ายโบราณตามจินตนาการของผู้เขียนค่ะข้อสุดท้ายนี้แอนมาก็เลยจัดรูปจริงที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครมาเทียบให้ดูกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ13ความลับของบ้านหลอนเด็กประหลาดของคุณเพอร์กินค่ะถ้าหากว่าใครชอบเกรดจากภาพยนตร์แฟนตาซีแบบนี้นะคะอยากจะให้ทำเกรดจากภาพยนตร์เรื่องไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้แอนมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ